สวัสดีครับวันนี้นะครับรถฟอร์ซ่าตัวใหม่มาทำการติดตั้งกล่องแคปซูลนะครับก็เดินทางมาจากสมุทรปราการเพราะว่าติดตั้งไม่เป็นคราวนี้ผมเลยทำคลิปให้เพื่อนๆ นะครับสำหรับชาวฟอร์ซ่าด้วยกันเอาไปติดตั้งกันเองละกันนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะสอนให้เรารื้อยูบ็อกออกมานะฮะสำหรับท่านที่ไม่เคยรื้อยูบ็อกนะฮะรื้อง่ายนะครับรื้อยูบ็อกออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กลิ้นเร่งนะครับดึงปลั๊กลิ้นเร่งออกมาสายไฟเราจะมีอยู่หมด3เส้นด้วยกันน้ำเงินเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับเราจะไปจับเส้นสีเหลืองคาดดำเขียวเราจะไปจับกับเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับเราจะไปจับกับเส้นสีเทาคาดน้ำเงินหรือเทาคาดฟ้าตัวนี้เห็นไหมครับ3เส้นนะครับใช้ตลับหนีบกดนะครับแล้วก็ปิดฝาตามปกติได้เลยต่อแค่นี้ครับ3เส้นพอเราต่อ3เส้นเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปตามเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูที่ตัวแคปซูลนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งปุ๊บเนี่ยนะครับไฟจะทำงานนะครับไฟสถานะจะทำงานเดี๋ยวขอเปิดกุญแจก่อนนะครับนะฮะไฟนะฮะเห็นไหมฮะไฟสถานะจะทำงานอยู่เมื่อไฟสถานะทำงานครับเราสามารถปรับจูนเองได้เลยตามความต้องการสายมือเรานะครับจะเน้นต้นขวามือเราจะเน้นปลายนะครับเราสามารถปรับจูนได้ตามขีดที่กำหนดไว้ได้เลยนะครับว่าจะต้องการต้นจิ๊ดจ๊าดแค่ไหนก็ปรับทางสายสุดก็คือจิ๊ดจ๊าดสุดเลยนะครับแล้วก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆต้นจะตอบหายไปแล้วก็นี้ปลายก็จะเดินตามมานะครับมีแค่นี้เองครับสำหรับตัวแคปซูลซิ่งในการติดตั้งสำหรับฟอร์ซ่านะครับส่วนการติดตั้งนะที่เป็นปลั๊กลิ้นเร่ง5เส้นตัวนี้นะครับจะครอบคลุมหมดเลยนะครับที่เป็นสายไฟ5เส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ CB 300 CB 250 CB 300แล้วก็ CB 500 FXR นะครับจับแบบนี้หมดเลยนะครับแค่นี้เองครับไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแล้วนะครับสายไฟก็ไปท่ามันไว้เฉยๆแค่นั้นเองครับโอเคนะครับสำหรับการติดตั้งสำหรับรถ Forza 2018 แคปซูลซิ่งครับ